็มีโอกาสได้มาเยือนเมืองพียองแตกนะคะและตอนนี้ก็อยู่ที่พียองแตกสเตชันและเพื่อเป็นการฆ่าเวลานะคะก็จะเดินดูสถานที่รอบๆซึ่งสถานีพียองแตกสเตชันนี้ก็ใหญ่กว่าที่แทจอนนะคะแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะนะคะเช่นช้อปปิ้งมอลล์ร้านอาหารอย่างนี้เป็นต้นนะคะและแล้วดิฉันก็มองหาที่นั่งพักนะคะก็เลือกเป็นร้านAngelina's Coffee นะคะเพราะว่าเห็นมี working space นะคะมีคนนั่งทำงานแล้วก็ร้านดูดีมากก็เลยเดินเข้ามาเลือกที่นั่งว่าแล้วก็สำรวจร้านนะคะร้านจัดได้น่ารักมากดิฉันก็ไปสั่งอาหารมานะคะนั่นก็คือเป็นmango smoothie นะคะแล้วก็ New York cheesecake ร้านนี้ออกอาหารเร็วมากจ้าไม่ถึง3นาทีนะคะพนักงานเรียกไปรับแล้วว่าแล้วเราก็รับมาลองเลยเริ่มที่เจ้า Mango Smoothie ก่อนนะคะจะบอกว่าสมูทตี้แก้วนี้นะคะมีใจเท่าไหร่เทให้หมดเลยเพราะว่าหอมหวานละมุนอร่อยมากนะคะอร่อยมากจริงๆอันนี้ recommend นะคะอยากให้ลองส่วนเจ้าชีสเค้กนะคะต้องบอกก่อนว่าปกติเป็นคนชอบทานชีสเค้กแต่ว่านิวยอร์กชีสเค้กร้านนี้นะคะไม่ให้ผ่านเพราะว่าค่อนข้างมีกลิ่นคาวนะคะรสชาติดีไหมรสชาติดีแต่ความมีกลิ่นคาวมันทำให้อรรถรสในการทานหายไปนะคะก็สรุปว่าใน2อย่างผ่าน1อย่างถือว่าโอเคจ้าราคา2อย่างนี้ตกอยู่ที่ 11,000 วอนจ้ะ